่ดังเลยอ่ะใช่ก็เราต้องแยกเดี๋ยวเราทำการตกลงกันสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดผมบอกให้ตกมือแล้วต้องตกมือโอเคเนาะเออยังไม่บอกเลยนะเพราะแต่ว่าอยากตบมือขอตบมือนะครับเออก็แบบนี้ก็ตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงงานช่วงบ่ายของงานคอมิกเอ็กเซนซ์ซัมเมอร์2013ครับถูกต้องนะครับผมตอนนี้นะครับช่วงเวลานี้ก็แปดร้อยแล้วเนาะอย่าเพิ่งง่วงกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมต่อไปของเรานี่เป็นกิจกรรมไฮไลท์ของงานนี่เลยอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือกิจกรรมการประกวดคอมิกเอ็กเซนทัสเตคอนเทสต์นั่นเองนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนอยากจะพบกับผู้เข้าประกวดในงานนี้กันแล้วเนาะและในตอนนี้ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆของเราก็พร้อมที่จะเจอพวกเราด้วยเช่นกันนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอิชิก็ขออนุญาตแนะนำกรรมการนะคะที่ให้เกียรติเราเป็นกรรมการให้เรากับวันนี้นะคะทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกนะคะคุณคงคุณชรนายพยาธิแอดมินจากก่อนคอสเพลย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยพร้อมออฟค่ะครับคุณปุ๊กจริงนั่นเองครับนะครับผมคุณผู้ชมตาดีนะครับท่านที่สองนะครับคุณพนุมาศเบืองพรหมนะครับหรือคุณบอลนะครับจากบริษัทโลสเปียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับและท่านสุดท้ายนะคะคุณจิรันจีรัตน์คุณยานนท์นะคะแฟนพันธุ์แท้กระสุนญี่ปุ่นยูคาสิกค่ะคุณท่านคุณตาดีครับขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือเราไปนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันกันนะครับผมก็ขออนุญาตบอกในเรื่องของรายละเอียดของรางวัลนะครับที่เราจะมอบให้กับเพื่อนๆที่มาประกวดกันในครั้งนี้นั่นเองนะครับโดยรางวัลแรกครับต้องได้ชื่อก่อนรางวัลแรกครับเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทนะคะพร้อมกับของรางวัลพิเศษจากทางโรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะครับผมรางวัลต่อมานะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาทพร้อมของรางวัลพิเศษจากทางโรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับค่ะแล้วเป็นรางวัลที่3นะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทนะคะพร้อมกับของรางวัลพิเศษจากทางโรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะครับผมแล้วรางวัลต่อมาในขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทพร้อมกับรางวัลพิเศษจากทางโลสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่แบงค์เรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะค่ะก็ขอเริ่มกิจกรรมการประกวดคอสเพลย์คอมิกเอ็กเซนคอสเพลย์คอนเทสต์นะคะกันได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยครับเรามาเริ่มหมายเลขแรกกันเลยดีกว่าครับนะครับหมายเลขแรกของเรานะครับคุณสุนิสาเจจืนนะครับชิเอลบาร์ตันไฮจากเรื่องคุโรชิสิกชิเอลอินวอเตอร์แลนด์ครับสวัสดีชิสาตอนนี้นะครับท่านกล้องสามารถถ่ายรูปได้เลยนะครับตอนนี้โพสท่าได้เลยจากชิเอลจ้ะโอเครู้เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามารู้จักกันน้องเขาสักนิดนึงกันแล้วกันนะครับชื่ออะไรชื่อนิ่มค่ะน้องนิ่มนะครับโอ้วันนี้คอสตัวอะไรจ๊ะเราเป็นข้าวไทยค่ะแล้วทำไมวันนี้ถึงคอสเป็นตัวนี้มาล่ะวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับผมมากเลยค่ะเป็นวันเกิดด้วยค่ะโอ้โหตบมือด้วยนะครับผมตอนกรรมการสักนิดนึงโอเคครับขอเดี๋ยวไว้กับน้องบิดด้วยนะครับเดี๋ยวอยากให้น้องบิดเดินโซนตัวนี้หนึ่งโอเคนะครับผ่านไปแล้วครับหมายเลขแรกของเราต่อไปท่านที่สองจ้ะท่านที่สองนะครับผมน้องนัทนายนิ่มมานนท์นะครับเป็นตัวประกอบเรื่องจะได้มาสาวโฮกี้สักเรื่องเดียวกันนะคะพวกเราที่ติดเอลอินฟังกันแหละขอบคุณได้นะครับอันนี้ยกมาพูดเรียนแตกของเราที่เองโอ้โหตีเดียวเต็มเดียวนะครับถ่ายรูปได้เลยนะครับย้ำนิดนึงนะครับว่าวันนี้เรามีการไลฟ์สตรีมด้วยนะครับใช่เพราะว่าตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ประกันของเราถ่ายทอดสดเลยนะครับถูกต้องนะครับถ่ายรูปกันได้เลยแต่พอทราบเลยจ้ะเริ่มไลฟ์ไปเรื่อยแล้วโอเคเดี๋ยวน้องรู้เจ็บใจเย็นลูกใจเย็นโอเคลูกขึ้นมาคุยกันนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วตัวนิดนึงจ้าช่วยจ้าไม่ได้ค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการเดี๋ยว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 พี่ที่เขาแถวตลอดเลยตั้งแต่ตะกี้นี้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือลูกก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้โอ้โหจบในใจพี่ไปเลย
โอเคเป็นน้องตัวค่ะชื่ออะไรคะชื่อเด็กชายนี่มันดีมันชื่อเล็กที่จิ๋วค่ะชื่อว่าเป็นถ้าเป็นเกลจะคิดจากที่เราคุ้นเคยกันได้แล้วเป็นเกลจิ๋วตัวปลายมาจากไหนเลยก็ในตัวละครนี้ทุกคนก็รู้กันดีว่าเป็นสาวประเภทสองกันต้องตบมือได้นะต้องตบมือได้โอเคค่ะต้อนกรรมการคนนี้หนึ่งค่ะเอาแบบสไตล์เกลเลยนะสไตล์เกลเลยเอาไปบอกน้องพึ่งไปไม่ถูกโอเคอย่าขอคะแนนนิดนึงบอกให้คะแนนหนูด้วยนะคะหรืออะไรอย่างนี้สติ๊กได้เลยจ้ะเฮ้ยจริงจริงจริงโอเคโอเคครับเดี๋ยวให้กันไปพักก่อนละกันนะครับแก้วคาราโอเกะนะครับเลยจ้าอันดับต่อมานะครับผมคุณพี่นุ่นอ้วนสมทรงนะครับตัวตลอดจากป้ายเนี่ยบอกตัวตลอดนั่นเองครับเดี๋ยวไปเนี่ยโอเคมันเป็นพัตโตโลครับมันเป็นพัตโตโลที่ค่อนข้างคุ้นธรรมชาติแอบแอบถามข้างในร้อนร้อนลุกไม่มีที่แห้งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้คุณแก้วไปพักก่อนดีกว่านะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมเดินพาไปขอเชิญกับตัวโลโลของเราด้วยครับต่อไปจะพิเศษบทบาทโมมิจิจากเรื่องปิดโมกาลิกานั่นเองนะครับโพสต์ได้เลยจ้าโอ้โหใครดูเรื่องนี้จะต้องใจนะครับน้องขออิ่มนะขอใจเย็นใจเย็นลมใจเย็นพี่หมีอยู่ไหนพี่หมีพี่หมีอินเนอร์ล้วนชักผ้าได้เลยนะครับตอนนี้ชักผ้าจะตามสบายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาผ้าโผล่ขึ้นมาจับแอนสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วตัวนี้เป็นหลบชื่ออะไรจ๊ะชื่อการ์ตูนค่ะชื่อใช่ไหมชื่อการ์ตูนนะครับวันนี้เขาเป็นตัวละครจากเรื่องอะไรจ๊ะทำไมถึงคอร์สบิโมดะโมจิจ๊ะเพราะว่าเขาจะเป็นเพื่อนงานจบที่เป็นความ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 
โอเคครับรวดแต่นั้นตอนนี้ก็โอเคนะฮะอ่ะโอเคครับขอตัวไปกับน้องสกันคาร์ต้องเลยครับต่อไปเลยจ้ะค่ะต่อไปนะคะจีราค่ะกูกะหมี่นะคะพร้อมเป็นเซบาสเตียนมิไคลิสจากโคโรซิสติเจลอินวอเตอร์แลนด์ค่ะโอเคครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยครับโอเคนะครับผมอ่ะงั้นตัวสักนิดนึงครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อนัทค่ะชื่อนัทนะครับโอเคครับตอนนี้ผมจะไม่เหลืออะไรบ้าแปลกแตกเลยนะนะครับอ่ะวันนี้ครับตัวละครจากเรื่องอะไรนะชื่อจะเรียนลูกจะเรียนชื่อจ๋าคนเล็กค่ะลูกแล้วแต่คนเล็กเป็นใครชื่อตัวอะไรนะเซบาสเตียนนะอ๋อทำไมถึงเลือกเวอร์ชันนี้มาฟอร์จ๋าไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่มีใครอยากเหมือนดีนะครับอ่ะฝากอะไรคณะกรรมการของเราสักนิดนึงละกันก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ก็เต้นก็ขอความแนะนำด้วยนะคะโอเคครับผมขอเสียงปรบมือให้กับน้องเขาสักครั้งหนึ่งครับเชิญได้เลยจ้ะนี่ครับตอนนี้บอกว่ากำลังรับอุ้งเลยนะครับการแข่งขันคอสเพลย์ของเรานะครับท่านต่อมาเลยละกันนะครับคุณเอกนัทเมย์ปริญญานะครับซิงแบบจากเรื่องเมจ่ายนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยอันนี้ว่าใช่ต่อเนาะด้วยประเด็นว่าใครมีปัญหาโดนฟันแน่นอนเลยถ่ายภาพได้เลยนะครับตอนนี้โอเคนะครับผมแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับนะครับซิงแปดภูมิชื่ออะไรครับชื่อบรรลุนครับฮะชื่อผมแล้วบรรลุนนะครับผมวันนี้เป็นตัวละครชื่ออะไรครับจากเรื่องอะไรซิงแปดจากทำไมถึงเลือกซิมแบ็คครับก็หลายอย่างครับอาทิเช่นก็ดูอย่างลักษณะก็คือหล่อมีเครื่องประดับเยอะจบด้วยราชาก็ยันลักษณะนิสัยคือเรามีจิตใจเข้ามาเรียนมาช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับก่อนลงก่อนที่จะไปพักฝากอะไรกับเราออนเลยตอนนี้ซิมแบ็คทุกคนครับฮะโอ้โหขอเสียงปรบมือกับทีมแปดภูมิของเราด้วยครับค่ะท่านต่อมาเลยจ้ะท่านต่อมานะคะคุณจิตติมามาแก้วนะคะขอเป็นลีจิโยจากอีโนกุกุเซนค่ะขอท่านเลยมีเว้ยเป็นอาวุธครับผมชื่อกิ่งค่ะน้องกิ่งครับผมคอนเทนต์ใครเป็นวีดีโอจากเรื่องนู้เอ็กโคฟูลส์เอ็กค่ะในวันนี้เลือกขอตัวค่ะเป็นตัวละครที่สุดเด็กไม่น่ารำคาญแบบตึงแล้วก็ตึงแบบเนี้ยค่ะสุดเด็กไม่น่ารำคาญเป็นแบบแอบตึงอยู่นิดเดียวคุณเคยเจอสับนี้นะครับออนกับการอะไรซึ้งขอคะแนนด้วยกันนะครับโอเคนะครับขอเสียงปรบมือให้น้องเก่งด้วยนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเลยละกันนะครับน้องณัฐิดาสุขภาพบุญนะครับผมไซโต้ฮันนิเมนจากฮาคุโอเกะขอเสียงปรบมือด้วยวันนี้ที่สองแล้วตอนนี้ชัดภาพได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำตัวเองกันสักนิดหนึ่งแล้วกันชื่ออะไรจ๊ะไปครับลูกสวัสดีครับชื่อเลยชื่อเลยนะครับผมวันนี้เลคอสเป็นตัวละครคอสเป็นไซโต้หาชิมิจากฮาร์ทโวคิงครับ
ทำไมหนูเลือกไซโตฮาจิเมะมังกรในวันนี้ครับคือจริงๆชอบเรื่องทางโลกีมากเพราะว่าคือปกติชอบเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีครับคือทางโลกีจะเกี่ยวกับกลุ่มชินเซนกุครับก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องแล้วชอบอะไรเป็นตัวไซโตครับตรงๆเลยป่ะครับตรงตรงเลยครับหล่อมากจบครับโอเคครับอ่ะฝากอะไรไหมครับอยากจะพูดอะไรก็ขอฟังในคอนเสิร์ตด้วยนะคะโอเคนะครับขอยกมือให้กับไซโต้อันนี้ของเราด้วยครับต่อเลยจากสวยค่ะต่อไปนะคะคุณชุติการปฐมกรพิทักษ์นะคะคอสเป็นอารินจากเรื่องเมตาค่ะมาเลยครับครับตบมือได้นะตบมือเลยโอ้โหมาเต็มมากนะวันนี้มีเกาะมวยเยอะมากถูกต้องแล้วถูกต้องนะครับวันนี้เราไม่ต้องจ้างแม่บ้านแล้วนะครับพื้นสะอาดเรียบร้อยนะฮะถ่ายรูปเลยจ้ะแอร์โฮสต์น่าจะที่ได้มาแล้วโอเคครับงั้นต่อไปสักนิดนึงละกันชื่อจ้าชื่อแพทค่ะน้องแพทนะครับวันนี้ครอบเป็นตัวละครอะไรจากเรื่องไหนจ้ะอลาดินจากเรื่องเมย์ไซแล้วทำไมถึงเลือกอลาดินจ้ะน่ารักจบครับโอเคครับฝากอะไรคือและกรรมการละกันง่ายๆให้คะแนนกับแม่ครับโอเคได้ครับขอเชิญไปกับอลาดินน้อยของเราด้วยครับเชิญเลยครับครับผมต่อไปเลยละกันนะครับน้องจิรพรพริกบดนะครับเซโชอรุณอินโดนีเซียโชว์เลยนะครับเต็มที่ชัดภาพกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับคุณพี่เซโชมาลุกชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อไอชื่ออะไรไอชื่อไอใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องหายาแค่ไอครับนะฮะออกครับครับครับโอเคครับวันนี้ครับตัวละครจากเรื่องไหนครับเป็นเซโชมาลุจากเรื่องนี้นะเรื่องยาฉันนะฮะทำไมถึงเลือกเซโชมาลุครับนิ่งนิ่งขึ้นขึ้นแล้วก็ฉลาดคือโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับฝากอะไรฝากอะไรกับการทีมกันแล้วกันเมื่อวานเอาหางท่านพ่อไปซักมาครับหางพ่อไปซักมาแล้ววันนี้ยังไม่แห้งเลยหนักมากอ๋อคือกลัวกับการงงว่าหางไปไหนโอเคเอามาครับแต่มันไม่รู้เพราะมันหนักมากครับอ๋อมันหนักมากเพราะมันจมน้ำอยู่ใช่ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ประชาชนลงไปพักก่อนแล้วกันขอเชิญด้วยเป็นพิจิคากะโคชิโร่จากฮาโฮโอคิเหมือนกันค่ะโอเคครับโคชิโร่เขาบอกว่าให้ยืนห่างไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ารัศมีกระบี่ของเขานี่ร้ายกาจร้ายกาจมากมองผิดก็ดีโอเคนะครับผมแนะนำตัวเองสักนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาคารอสนะครับก็คอสเป็นพิจิคาตาจากอาโฮกิครับครับผมทำไมถึงเลือกโทชิโร่มาครับครับไปจริงตอนนี้เนี่ยที่คอสเพราะว่าชอบในตัวละครเขาคาแรคเตอร์เขาเป็นพี่โดดเด่นมากในเรื่องนะครับแล้วก็เป็นครับรองของหน่วยชินเซนคุมิเลยนะครับแล้วก็เขาก็เป็นผู้สนับสนุนของหัวหน้าด้วยนะครับอย่างที่เขาพูดที่เขาได้กล่าวไว้ว่าถ้าจะสนับสนุนผู้คนเพื่อไปสู่ตำแหน่งที่ของพวกคนจะได้ครับโอเคครับผมลึกซึ้งมากครับอ่ะฝากอะไรไว้โอกาสของเราสักนิดนึงครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับโอเคครับผมขอเชิญคุณด้วยกับพิธีกรต่างของเราด้วยครับดิ้นมากนะครับน่าตีด้วยนะครับผมต่อมาเลยแล้วกันนะครับน้องเบตาพรตันพิสัยไพศิษฐ์นะครับเนโมฟิเลียจากเกม
กันเซลนะครับผมขอจับมือด้วยรู้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมชื่ออะไรจ๊ะสวยแจนค่ะแจนอดีตแม่เลยจ้ะวันนี้ขอเป็นตัวละครจากเรื่องอะไรจ๊ะขอเป็นนโมกุล่าค่ะจากเพลงแกสเซลนะครับผมมันทำไมถึงเลือกนโมกุล่าจ๊ะชอบชอบใช่ไหมครับอ๋อชอบเล่นเกมนี้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเล่นเป็นอาชีพอะไรจ๊ะเกมนี้เล่นเป็นอาชีพอะไรโอเคนะครับก่อนเราจะไปทีฝากอะไรกับนักกรรมการของเราสักนิดนึงแล้วกันก็ให้คะแนนหนูเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้หนีเวลาทำกันบ้านโอ้โหนะครับผมพลังรวยข้อพุ่งสูงปรี๊ดกันเลยทีเดียวนะครับขอจะไว้กับน้องเขาอีกสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเชิญครับได้เลยจ้ะโอเคนะครับต่อไปเลยจ้ะน้องนิชิค่ะนั่นต่อไปนะคะคุณสอนศักดิ์นะคะพงษ์เมคินนะคะขอเป็นฮีโร่นักกรรมการจากเรื่องฮีโร่ค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันอนาคตนะครับมีดาวอีกแล้วเราต้องมีใจจากรัศมีเขาเรื่องนี้เป็นซีรีส์ผมชอบมากโอเคครับผมนะแล้วตัวสนิทหนึ่งแล้วกันนะครับชื่ออะไรจ๊ะครับสวัสดีครับครับชื่อหนึ่งนะครับคุณหนึ่งครับวันนี้คูโบต้าอะไรครับอะไรนะหนึ่งคูโบต้าอะไรครับหนึ่งคูโบต้าครับครับคูโบต้าขายคูโบต้าเหรอเนี่ยมันยาวกว่าเดิมมันยาวกว่าเดิมเป็นฉายาผมอ๋อคูโบต้านะครับคือคูโบต้าหรือคูโบต้าคูโบต้าก็ได้ครับโอเควันนี้ครับตัวละครอะไรครับตัวละครฮิโร่นะครับจากเรื่องฮีโร่ครับแต่เป็นคนที่ใช่ครับผมแต่ว่าต้องขอผิดด้วยนะครับเพราะว่าชาวอเมริกาเหมือนกันครับก็เขาอ่ะมีความพิเศษในการที่เดินทางทาโก้หรือเดินทางข้ามเวลานะครับไม่ว่าจะไปอดีตหรืออนาคตแต่ว่าเวอร์ชันที่ทำวันนี้คือเวอร์ชันที่มาจากอนาคตนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปกันเป็นคอร์สครั้งแรกในชีวิตครับผมขอกรุณาด้วยนะครับแล้วก็ลึกครับครับวันนี้ก็สนุกครับผมก็ถ้ายังไงก็มีได้รู้จักกรรมการทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณหนึ่งด้วยครับคุณโบต้าของเราเองนะขอเชิญต่อไปเลยละกันนะครับผมน้องลภีวันพิเดชนะครับชาแมนจากเกมอีเดชนะครับโอเคตบมือได้นะตบมือเลยมาตรงกลางหน่อยครับตอนนี้ถ่ายรูปได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะครับใหม่ชื่อเด็กหญิงพี่วันชื่อชาวเหนือค่ะอันนี้จะเป็นตัวเป็นอะไรคะชาวค่ะเรื่องตัวจากเกมใช่ไหมคะเกมใช่ไหมค่ะค่ะนะครับผมฝากอะไรกับนักกรรมการทั้งเรื่องสิลูกชอบคะแนนกรรมการชอบก็อย่าลืมให้คะแนนมากๆด้วยนะคะฝากค่ะโอ้เราจะมาเลยครับเดี๋ยวให้จัดเป็นนี่เลยครับคะแนนโรเล็กซ์พุ่งสูงปรี๊ดอีกแล้วนะครับผมคณะกรรมการครับจะเก็บอารมณ์นิดนึงครับยิ้มน้อยยิ้มแตกกันเลยทีเดียวนะต่อไปเลยครับคุณต่อไปนะคะคุณรับบนขำติดนะคะขอเป็นชาลูคันจากเมตไซค่ะไปเลยครับโอ้โหคนนี้แต่งปั้นเต็มต้องมาเต็มนะครับถ่ายรูปได้เลยนะครับตอนนี้
ได้เลยครับทันไหมมองทันไหมกำลังง่วงอยู่โอเคครับผมแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับชื่อเก่งนะครับครับผมวันนี้คอสตัวละครเรื่องไหนครับมาจากเอเจนต์ครับครับผมชื่อตัวละครชื่อตัวละครชื่อชันชันแล้วก็ไปดูเรื่องตัวนี้ที่ว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้น่าจะเข้ากับตัวละครได้ไงครับทางด้านผิวแล้วก็สีผิวโอ้สีผิวจะเป็นสีผิวแทนสีผิวธรรมดาใช่ไหมอันนี้โปะแป้งไปเยอะไหมเนี่ยปนไปกี่ปุ๊บละเยอะอยู่เยอะอยู่นะโอเคก็ช่วยดูเหมือนกันนะครับใหม่ครับผมโอเคครับผมทุกท่านเป็นตัวเป็นกันชนุกขาดไปครับเดี๋ยวเราไปพักเลยต่อไปนะครับผมน้องเดวิดประชาสมุทรครับผมอาลีบาบาจากเมเจอร์โอเคนะครับผมแล้วก็ตัวเอสนิดหนึ่งนะครับชื่อเดวครับชื่ออะไรครับเดวเดวนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวละครชื่ออะไรของเรื่องครับอาริบาบาซาจูล่าจากเรื่องเมจัยครับทำไมถึงเลือกอาริบาบาชอบในคาแรคเตอร์ครับยังไงครับคาแรคเตอร์ของเขาจะเป็นคนที่กล้าหาญกล้าเลยครับแล้วก็ชนะคนรักพวกผมรักพวกผมด้วยจะเป็นตัวฉายด้วยใช่ไหมครับนะครับผมฝากอะไรให้กับคณะกรรมการของเราสักนิดนึงฝากตัวด้วยนะครับโอเคนะครับผมขอจะประเมินด้วยครับโอเคครับผมอันนี้เป็นต่อไปนะฮะก็จะเป็นอันดับสุดท้ายของการแข่งขันคอมิกเอ็กเทนท็อปเทนคอนเทนต์ของเราแล้วนะครับขอเชิญพบกับฮิริมิซานนะครับผมถ้าไม่เร็ววิซาจะมีคู่ลุกขาโดดนะครับโอเคนะครับโหอ่าเด็กดีมากเลยนะครับผมเดี๋ยวขอแนะนำคอสติมหนึ่งแล้วกันนะฮะชื่อคุณที่ได้มีคู่ลุกขาโดดนะครับผมวันนี้ขอเป็นคาเมลเดอร์วิสานะครับผมอันนี้เป็นโปรโมชั่นประกอบไปด้วยได้ตัวสุดท้ายครับผมพูดความเป็นไทยไม่เจ๋งนะครับจุดเก่งนะคะข้อความต่อได้อะไรจุดนี้ฉันทำขึ้นอย่างไรผมพ้นมาเลยครับพี่โอเคได้ใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนละกันนะครับโอเคไปเลสกรรมการไปแล้วครับโอเคโอเคนะครับเราจะเปิดอย่างที่ได้มิสตาร์ของเราเลยครับโอเคโอเคนะครับโอเคนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผู้ประกวดของเราทั้ง19คนของเราวันนี้นะครับผมขอเสียงไว้กับทุกคนเลยครับตอนนี้นะครับก็ในช่วงหวานที่กำลังรอคะแนนจากคณะกรรมการนะครับเดี๋ยวเราบรรลุพูดคุยกับคณะกรรมการเราจะไม่มีเหลือเนาะเป็นยังไงบ้างสำหรับผู้เข้าประกวดในการที่ขึ้นมาใช่แล้วถูกต้องนะครับผมเอาล่ะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเชิญคณะกรรมการทั้ง3ครับผมท่านแรกเลยนะครับชื่อไอเอ๋ยคุณคงคุณชาญอัญชยาคุณบุ๊กอินนะคะแอดมินหวานไปที่ไหนครับผมขอเสียงตบมือให้กับคุณกุ๊กกิ๊กนะครับเชิญขึ้นมาเวทีนะครับขึ้นมาดีท่านดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับกุ๊กกิ๊กครับสวัสดีครับท่านที่สองนะครับคุณพันธุ์บ้านเบืองรองนะครับคุณบอลจากบริษัทโลสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับขอเสียงมือด้วยครับคุณยานนท์ค่ะแฟนพันธุ์แท้กับตัวญี่ปุ่นยูคาซิค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนะครับผมขึ้นมาเป็นโอเคครับ
เดี๋ยวเชิญนั่งก่อนอากาศนะครับเดี๋ยวเมื่อยโอเคผมรู้พูดดีกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับได้รับทางเราได้รับเกียรตินะครับจากทั้งสามท่านมารวมเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันท็อปเอ็กซ์เพรสท็อปเอ็กซ์เพรสครั้งนี้นะครับแล้วพี่นันขออนุญาตเรียกพี่นันเนาะคงเป็นครั้งแรกเลยนะครับแต่ก็อื่นก็ว่าถามเขาตื่นเนี่ยเดี๋ยวได้รับตัวเองสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าชื่อเสียงงานอะไรกันบ้างพี่นันก่อนครับพี่ชื่อจุลนันท์จุลพิจารณ์นะครับเปิดได้เลยนี่ครับท่านว่าท่านพงศ์นะครับผมก็เป็นท่านที่รถให้นะครับครับผมท่านผมคุณคุณชวนนี่นะครับก็เป็นเว็บมาสเตอร์เว็บคอสเพลย์คอสเพลย์นะครับได้ครับผมเป็นไงบ้างครับดูการประกวดของเราในวันนี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับที่นั่งต่อเลยกันจริงๆแล้วเนี่ยประทับใจเพราะว่าลูกผมไม่มีสมัยก่อนถ้าเกิดทำแบบนี้ได้โดนตีหัวก่อนเลยเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่มีความสุขมากนะครับแล้วก็ผมน้องๆทุกคนคณะนาราที่ให้เลยก็คือชุดถ้าเกิดผมรู้เตรียมมาดีเนี่ยส่วนใหญ่ให้คณะดีอันที่สองต้องวัดกันยังไงครับวัดกันเรื่อยๆวัดกันเพราะว่าเด็กผลิตภาพของตัวละครอันนี้มันอยู่ที่คุณนะแต่เสื้อผ้ามันใกล้เคียงมากๆนะครับผมเตรียมนะครับครับผมคุณบอลครับก็วันนี้จากที่ผมเคยเป็นกรรมการหลายงานมาแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีหลายท่านบอกว่าเพิ่งมาฟังเพลงครั้งแรกหลายท่านนี่ครับขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าตื่นเต้นครับก็เราจะฝากไว้นะคนที่มาประกวดฟังเพลงเนี่ยขึ้นมาบนเวทีแล้วเต็มที่กับคาแรคเตอร์ที่เราแต่งมาได้เลยทั้งสีหน้าท่าทางบางคนเนี่ยเน้นท่าทางแต่บางคนเนี่ยเราดูสายตาไปแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ฝึกกันต่ออีกนิดครับผมเพราะว่าถ้ายิ่งเรามั่นกับบนเวทีเมื่อไหร่เนี่ยคาแรคเตอร์ที่เราแต่งตัวมาโชว์เนี่ยก็ต้องดูเจ๋งขึ้นเท่านั้นนะครับผมคุณจุ๊บจิ๊บนะครับก็วันนี้ถ้าพี่สังเกตก็จะเห็นรอยยิ้มของผู้ประกวดทุกท่านนะครับครับผมก็ทุกท่านจะให้พี่ที่ดูแต่เป็นความสุขในการประกวดนะครับก็อาจจะมีเพลงบ้างบางคนเพราะในการประกวดแน่แต่ว่าถ้าได้คอสเพลย์เรื่อยๆได้ขึ้นประกวดประกวดความตื่นเต้นจะหายไปจะมีความสนุกความตั้งใจการกล้าแสดงออกมาขึ้นนะครับครับผมคราวนี้นะครับอยากถามนิดนึงละกันนะครับว่าประทับใจตัวละครตัวไหนครับไม่ผมไม่บอกเป็นคนนะตัวละครตัวไหนบ้างครับที่วันนี้ขอก้อนกันมาเดี๋ยวขอขึ้นตัวพี่ก่อนนะครับจริงผมชอบหลายคนนะครับก็ถ้าพูดไปก็แน่นอนจะต้องมีคุณตัวล็อกตัวล็อกนะครับแล้วก็มีน้องๆอย่างเกมเฟรนเชสนะครับผมคิดว่าแม้ชุดเนี่ยจะดูคนละลักษณะกันแต่ว่ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบบครับคุณบอลล่ะครับจริงๆก็ชอบหลายคนนะครับแต่ว่าก็ด้วยมาตรฐานของเองเนี่ยจะมองว่าบางทีชุดจากเกมจะค่อนข้างหรูหราและมีอุปกรณ์เยอะในขณะที่ชุดจากแอนิเมชันหลายๆเรื่องเนี่ยจะเป็นชุดนักเรียนบ้างอะไรที่อาจจะดูธรรมดากว่าแต่บางทีเราจะไม่มองว่าเฮ้ยชุดจากเกมจะต้องคะแนนเยอะกว่าเสมอไปเพราะว่ามองแต่ละเรื่องแล้วดูมีความเหมาะสมดูสวยงามในสไตล์ของเรื่องนั้นๆนี้ซึ่งเท่าที่ดูวันนี้เนี่ยตัดสินใจลำบากเหมือนกันเพราะว่าในแต่ละคนที่มาเนี่ยถือว่าทำได้ดีในเรื่องที่ตัวเองแต่งมาแล้วครับผมครับผมพี่นันล่ะครับคือวันนี้ได้กระดูกแรคเตอร์หลายคนนะครับคือแรคเตอร์ชอบมากๆแต่ไม่ใช่แค่ว่าเราชอบตัวแต่ว่าเวลาที่เรายืนอยู่บนเวทีแล้วเราได้พรีเซนต์ตัวของเราออกมาเข้าแบบตาตรงนั้นผมก็ชอบมากๆแล้วก็เข้าตานะครับโอ้ยอันมากเพราะว่าคุณของผู้ดูของคุณชุดเนี่ยไม่เกี่ยวชุดเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าเรื่องเวลาของคุณขึ้นมาแล้วจริงเข้ากับคาแรคเตอร์ยืนออกมาได้หรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะคลาดกันนะครับแล้วก็ให้เด็กจริงชุดทำอะไรท่านได้เปลี่ยนตรงนี้เข้าตามีอยู่สองคนอะไรดึงชุดอะไรดึงชอบอยู่สองคนนะครับโคโตโร่เข้าอีกนิดนึงค่ะเข้าตาอันนี้ชอบมากโพสท่าสุดท้ายดูเรื่องของการโพสท่าเนี่ยจะหวังการโพสท่ามันไม่ใช่แค่โพสให้ดูต้องโพสถ่ายด้วยแต่จะถ่ายรูปไปด้วยใช่สิ่งที่สำคัญต้องคุณคอสให้ถ่ายแล้วนะเวลาเกิดคุณคอสคุณต้องนิ่งพอให้จังหวะป้องได้ด้วยนะถือเป็นคะแนนส่วนหนึ่งด้วยนะครับจริงๆแล้วคือเราเรียกว่าใช้คำว่าวางยาวเลยก็ได้นะนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะคือจังหวะที่บอกให้ถ่ายรูปจังหวะนั่นแหละคือเป็นตีสากคุณละคุณจะโพสเร็วหรือโพสช้าเนี่ยอยู่ที่คุณแล้วใช่ไหมประมาณนี้ถามนิดนึงได้นะผมแอบเห็นนะว่าพวกพี่ๆคุยกันด้วยตอนที่กำลังคิดแมวอะไรเงี้ยคุยอะไรกันครับ
คุยเรื่องวิธีการให้คะแนนแล้วก็ความใกล้เคียงของแต่ละคนจริงๆแล้วมันจะมีคะแนนคู่ที่เราให้ทีนี้จริงๆแล้วมันนับคะแนนจะเป็นเม็ดคะแนนแล้วที่หนึ่งคะแนนสองคะแนนเราไม่ได้กระสุนต่ำกว่านั้นเลยนะครับผมพิจารณาเลยนะแต่ก่อนเลยชุดไม่ให้จริงๆอยู่แล้วยังไงก็ต้องให้ชุดนะครับเพราะผมบอกแต่ว่าชุดมันก็ได้ให้แค่ชุดนะคือแต่งตัวแล้วไม่ใช่อ่ะครับผมคือพอชุดชุดกับแอคชั่นออกมาเนี่ยมันก็ตัดสินใจเรื่องของคะแนนความเหมือนได้นะเพราะบางทีดูแต่ชุดอย่างเดียวอ่ะอาจจะเหมือนจะเหมือนแล้วแต่พอแอคชั่นออกมาปุ๊บบางคนอาจจะยังไม่ใช่ไอ้เราไม่ถึงนะหรือบางคนชุดอาจจะยังไม่ถึงเท่าไหร่แต่แอคชั่นออกมาเออเขาก็ดูเป็นตัวนั้นดีนะอินเนอร์ใช่แล้วคุณนี่ครับครับก็อย่างแนนเนี่ยในเข้ามาในการเป็นความเหมือนก็จริงความแตกต่างเป็นชุดการแสดงท่าทางสีหน้าต่างๆนะครับบางคนเนี่ยชุดเนี่ยอาจจะดูแต่ว่าความเหมือนน้อยนิดนึงหรือว่าอาจจะยังไม่เต็มที่มากแต่ถ้าเขาแสดงออกมาได้คาแรคเตอร์เนี่ยเขาจะดึงคะแนนขึ้นมาอีกเลยครับนะครับผมอันนี้ขอถามคุณกูบินิดนึงหรือว่าคุณกิ๊กแอบเป็นตัวแทนไปแอดมินนะครับผมจากบอลเข้าเออันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับมองเขาทีมยุคนี้เป็นยังไงบ้างครับผ่านผมคิดว่าเขาเทในปัจจุบันที่น่าโชคดีแล้วก็มีโอกาสได้แข่งได้มากกว่าในสมัยก่อนนะครับต้องการได้รับความมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกใครว่าเฮ้ยเราแข่งคอสเนี่ยเขาจะบอกอะไรเป็นคอสอะไรคอสไม่เข้าใจเพราะปัจจุบันเราเห็นว่าสังคมน่าจะรู้จักรับประสบการณ์มากขึ้นก็ผมคิดว่าถ้าเราสามารถแสดงออกความรักความชอบในคอสเพลย์ได้แล้วก็สามารถสื่อให้เห็นว่าการคอสเพลย์เราได้ประโยชน์อะไรได้สังคมยิ่งดอกดาวเห็นตรงนี้มากขึ้นไปเขาจะยิ่งดอกดาวที่จะผ่านมาดีขึ้นครับผมพี่บอลครับมีเคยผ่านเคยเห็นคอสเพลย์ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้รู้สึกยังไงกับเขาบ้างครับก็ดีใจที่วงกลุ่มคอสเพลย์กว้างขึ้นอย่างที่ผมเห็นในหลายๆครั้งคนดารามีชื่อเสียงของไทยเราก็เริ่มมีมาเกี่ยวในวงการคอสเพลย์หรือวงการการ์ตูนเยอะขึ้นมากนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยก็อยู่ที่พวกเราเองแล้วว่าการนำเสนอการคอสเพลย์ไปในทางไหนบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นการลงทุนอย่างฟุ่มเฟือยหรือเปล่าแต่ว่ามันมีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเรามีเงินรางวัลเรามีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะได้ไปเปิดตัวถึงต่างประเทศซึ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องดีๆนะทำไมยังไงก็คือก็ฝากของกลุ่มที่คนคอสเพลย์รุ่นเก่าๆที่เคยผ่านมาและยังคอสเพลย์อยู่แล้วรุ่นใหม่ๆที่มาเนี่ยก็ช่วยกันนำเสนอไปในทางที่ดีในหลายๆอย่างแล้วก็ร่วมกิจกรรมที่ดีดีๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆจะดีที่สุดครับครับผมที่นั่นแหละครับคือผมมองคอสเพลย์มันเป็นภาษาสากลอย่างนึงนะครับยังไงครับเราดูคอสเพลย์ต่างประเทศเราดูปั๊บเราเข้ามาเราบอกว่าใช่เลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันตอนนี้เนี่ยที่น้องผู้ชมคอสเพลย์เนี่ยภาพมันออกไปจริงมันไม่รู้ว่าเข้าตาใครบ้างแล้วมันกระจายออกไปได้ไกลแค่ไหนจะอยู่ที่คาแรคเตอร์ของเราในการสวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพื้นง่ายจริงพอถึงจังหวะจุดนี้เนี่ยคอสเพลย์อยู่ในจุดที่แบบเราการสากลเนี่ยเราสู้ก็ได้ในแง่ของความคิดไอเดียชุดหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นจริงเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งของคนที่ชอบการ์ตูนสื่อถึงคนที่ชอบการ์ตูนด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ให้คะแนนพิเศษเหมือนเวลาเล่นกอล์ฟนะครับใครที่เป็นมือใหม่ผมให้บวกพิเศษโอ้โหเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งคอร์สวันนี้ผมให้บวกหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่แพ้เชื้อคนที่ชอบคอร์สใช่ไหมยังคงแพ้เชื้อต่อไปนะครับอย่าลืมนะว่าตอนเช้าพูดกับพี่นันไปนะว่าเราต้องแพ้เชื้อในทุกวงการให้มีแต่คนกระตุ้นอันนั้นก็เป็นของโลกใช่ไหมครับนะครับวันนี้เห็นแบบว่ามีหลายคนที่ปกติเนี่ยเขาจะคอร์สแต่การ์ตูนแต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วใช่มีเกมมามีซีรีส์พ่นบอลผมตกใจนะครับเออกล้าเอาซีรีส์มาคอร์สด้วยอ่ะโอเคนะครับผมเสริมนิดนึงคำว่าคอร์สเพลย์ไม่ได้มาจากจำเป็นต้องมาจากการ์ตูนไงคอร์สเพลย์มาจากคอร์สตูนเพลย์แต่ว่าเล่นกับเครื่องแต่งกายจะเป็นเครื่องแต่งกายอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกดูแล้วชอบอยากนำมาแต่งอยากนำมาเสนอในสไตล์ของตัวเองหรือตัวเองอยากจะเป็นตัวบทบาทตัวละครตัวนั้นครับดังนั้นไม่จำกัดนะจริงๆเลยคืออาจจะซีรีส์ก็ได้มาจากภาพยนตร์หนังฮอลลีวูดหรือว่าก็ยังถือว่าเป็นคอร์สเพลย์อยู่ใช่นะครับคุณคุณนี่เหมือนจะอยากจะพูดอะไรได้เลยครับครับผมก็เห็นด้วยแหละคอสเพลย์เนี่ยเป็นการเชื้อชาติภาษาเลยที่สุดนะครับผมก็เคยเห็นอย่างเราพูดถึงคอสเพลย์ในญี่ปุ่นในตัวญี่ปุ่นในซีเนี่ย
อย่างก็ที่หนังอย่างบอร์ดก็เดลินเลยเราก็ได้เคยได้เห็นครับแจ็คสแตโดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพลงเนี่ยจะไม่มีการแต่ว่าขีดเส้นว่าต้องเป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาต่างๆแล้วพี่นายครับรู้สึกยังไงครับบอกว่าเห็นเริ่มกล่าวว่ามีเกมมีซีรีส์อะไรมาแล้วครับจริงๆตรงนี้มันทำให้เกิดความหลากหลายเพราะว่ามันไม่จำกัดแค่กลุ่มเดียวนะคอเดียวกันมาเจอกันทำให้กลุ่มที่มารวมตัวนี้ความคิดอันชอบอย่างฮีโร่ที่ก็ชอบฮีโร่ได้ดูไหมครับเรื่องนี้ดูครับดูเสื้อเดียวโพสเดียวไปเล่นฮะโพสท่าเลยไปเล่นคุณอ๋อที่นายบอกเมื่อสักครู่เรื่องโพสท่าหลายคนเนี่ยคอสมาตอนเดินมาเนี่ยแบบเฮ้ยอยากให้เต็มจิตเลยพอโพสท่าเสร็จปั๊บอาจจะตื่นเต้นด้วยตรงนี้คะแนนตกเป็นนิดหนึ่งเสียดายคือความตื่นเต้นด้วยเนาะอย่างที่เราเห็นในคนข้างล่างครับครับวันนี้จริงๆเนี่ยบนเวทีอ่ะตอนที่ผมสัมภาษณ์เขาเล็กน้อยเนี่ยผมก็เห็นว่าบางคนเนี่ยมือสั่นเลยนะใช่คือเราก็แอบตื่นเต้นเพราะว่าแบบนะคือเราก็เข้าใจอ่ะว่าครั้งแรกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็พอได้ฟังพี่นายบอกว่าได้มีบวกคะแนนให้ด้วยก็ใจชื้นแล้วรอดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยถามหน่อยนิดนึงยากไหมครับวันนี้พี่บอกว่าคิดคะแนนยากไหมลงหมดยากโคตรยากเลยทำไมครับเพราะว่ารักพี่เสียดายน้องไงขนาดนั้นเลยแล้วทีนี้บางคนเนี่ยชุดดีคาแรคเตอร์เวลาที่โพสภาพไปนิดนึงเราก็เสียดายครับบางคนมาชุดอาจจะไม่เต็มกับโพสแล้วแบบเฮ้ยเขาต้องจิตวิญญาณเราก็แบบเฮ้ยเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติเขารู้ว่าเขาติดกันตรงไหนเราก็เสียตรงนั้นนะอนาคตเป็นฟอสด้านผู้หญิงครับผมคุณบอลครับจริงๆอยากจะพูดเหมือนที่พี่ท่านพูดแหละแต่ว่าตัวเขาพูดไปแล้วก็ฝากไว้เหมือนกันนะเพราะวันนี้ตัดใจเรื่องของคะแนนลำบากจริงๆที่ผ่านมาหลายๆงานให้คะแนนยากทุกงานนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นจุดดีไม่เหมือนกันเพราะยิ่งแต่ละเรื่องด้วยแต่ละเรื่องก็ดูบางคนก็ก็จะดีเป็นแต่ละเรื่องนานไปมีเราคะแนนมาเทียบกันอาจจะเฉลี่ยแค่คะแนนต่อคะแนนแค่นั้นเองครับผมครับเข้าใจครับวันนี้ก็สร้างให้คะแนนได้จริงครับเพราะว่าแต่คนจัดเองแต่คนละทางสไตล์แต่คนก็มาทำเสื้อผ้าหรือว่าคลิปมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะตื่นเนี่ยก็ได้เลยแบบโอ้คนนี้กระโดดมากโอ้จัดเองแต่ถ้าเอาคนที่จัดเต็มวันคือสร้างจะให้คะแนนได้ครับผมโอเคเลยนะครับก็จริงๆก็แอบอยากถามว่าให้คะแนนใครเยอะสุดแต่ก็กลัวว่าบอกไปผมรู้แน่นอนว่าใครนะครับรอรวมผลออกมาดีกว่าเยอะเยอะของผมเนี่ยมันมีเยอะเฉพาะทางคือบางคนเนี่ยได้เยอะชุดบางคนได้เยอะโคตรถ้าบางคนได้คะแนนรวมไม่มีใครเยอะกว่าสุดๆไปทางใดทางหนึ่งเลยนะครับจัดผู้เข้าประกวดคอนเทนต์เราทั้ง3ท่านเคยคอนเก่งว่าอยากจะลองใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะลองอยากจะลองเชิญเลยครับคุณเลยก่อนเลยจริงๆผมคอนเทนต์มาค่อนข้างเยอะแล้วจริงเหรอครับคอนเทนต์อะไรบ้างครับคุณกุ๊กเก๋ครับเอาเด่นที่แบบคนพูดปุ๊บนี่แหละเกมก็จะมาลองดูที่เป็นไทยครับคาวสไตเขาโอ้พี่คราวเหรอแล้วก็ถ้าเป็นก็จะมีบรีชบรีชเป็นโอ้เป็นเฉยคอนมาตั้งแต่ปี2003แล้วครับ2003แต่คอนมาค่อนข้างเยอะที่เราช่วงนั้นก็ไม่ได้รับเปียกเองนะแล้วทำไมช่วงนี้ได้ไม่คอนแล้วโอเคยังไม่แก่เลยนะเด็กอยู่เลยเนี่ยก็แต่ว่าพูดอย่างนี้เนี่ยสมาธิก็ได้คอร์สแล้วครับอ๋อบอกได้ไหมครับว่าคอร์สเรื่องไหนคอร์สจากผู้จัดนะครับภาพยนตร์เรื่องคาร์สแอตลาสคาร์สแอตลาสเคยดูไหมครับเคยดูบ้างชอบตัวอะไรครับชื่อแฮงจูชานครับไม่ได้ดังมากครับแต่ดูแล้วชอบเลยอ่ะเป็นแฮงเอ๊ะที่มันเป็นคนที่ช่วยโซนสมีป่ะใช่ป่ะเรื่องนี้ของเราเลยก็เป็นแบบได้อยู่ครับจริงยังไม่เคยคอร์สนะครับแต่ว่าเมื่อสมัยงานคอร์สสมัยก่อนๆเนี่ยผมเป็นตากล้องในงานผมจะชอบถ่ายรูปเป็นตากล้องมาก่อนด้วยเหรอทำไมผมไม่เคยเจอก็ชอบถ่ายรูปในงานนะแล้วคือเราก็จะเหมือนกับเราได้เห็นมาค่อนข้างเยอะชอบนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าอยากคอร์สเป็นตัวอะไรเนี่ยจริงๆผมอยากคอร์สเป็นพวกสัตว์ประหลาดนะทำไมอ่ะมันไม่เป็นมนุษย์ไงเข้าใจเปล่า
จะ acting ได้สบายใช่ไหมใช่คือเฮ้ยบางทีเราอยากเป็นตับประหลาดจากหนังเรื่องนั้นอยากจะเป็นมังกรตัวนี้อะไรเช่นอะไรสักตัวในบอลทันเนี้ยเราก็อยากเป็นสักตัวในบอลทันผมอยากมากเลยก็คือเฮ้ยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นบทบาทอะไรแบบนั้นบ้างผลได้ดำบุญผลได้ดำเป็นที่แบบเป็นไอ้แมวอ่ะเฮ้ยมันต้องอัปตายแบบจิตโอกาเลยจิตโอกาเลยแต่คือตัวใหญ่ไปแล้วยังไม่พร้อมในขนาดนั้นเพราะว่าการทำอะไรอย่างชุดต่างๆเนี่ยได้แค่หนังเนี่ยเต็มที่เลยครับผมแต่คือถ้าถามว่าอยากตัวใหญ่เนี่ยอยากลองแบบว่าตับปลาตัวใหญ่ๆอย่างนี้บ้างนะครับน่าจะเป็นรสชาติใหม่ที่ต้องเหมือนกับการแต่งตัวเป็นตัวละครคนอยากรับรู้ความรู้สึกของมอนสเตอร์ใช่แต่ว่าเป็นอะไรอยากกินเนื้อคนเลยไงเออคงไม่ขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวไม่ใช่ใจตาถึงพูดถึงพูดเขายังไม่ได้ยินเสียงถึงพูดโอเคพี่นายล่ะครับของผมจริงๆแล้วเนี่ยชอบคอนตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ผมรุ่นใหญ่เนี่ยต้องคอนเรียนที่ใส่อยู่ยิ้มคอนอยู่นะเนี่ยคอนไม่ไรครับคือตั้งแต่การ์ตูนในโดราเอมอนก็จะเห็นตัวการ์ตูนที่ใส่หมวกแบบนี้ที่อาจารย์ก็ถูกล้ออาจารย์เองมันไม่ถูกนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของทูเรนตี้เซนตูรี่อุลาจาร่าเขาจะวาดนักการ์ตูนสองคนใส่หมวกแบบนี้น้องเนี่ยแล้วก็ใส่แว่นก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ตัวอาจารย์เทสกาเองก็จะถือล้อองค์กรเองที่เป็นประตูของเราด้วยครับครับก็เรียนคอร์สไปต่างๆกันไกลเพราะว่าในสมัยก่อนเขาไม่มีคอร์สเพลย์แบบนี้นะครับก็ได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่เอาเน็ตคอร์สเอาแต่ดินเนอร์แล้วก็เอานี่เอาแบบพี่ตัวละครตัวนึงที่อยากคอร์สมากที่น้องแต่งชุดชมพูไม่ได้เลยมีคนที่อยากคอร์สก็คือที่อยากโดนมูซาชิวิทยาโมโตมูซาชิไอ้ของกระป๋องไอ้โก่งที่ไม่ยอมไปตลกดาบนะทำไมอะครับจริงๆแล้วมันผูกคอร์สดีนะทำไมอะเพราะว่าจริงๆในวิชาดาบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิธีคุณต้องชนะอะไรก็ได้เพราะในสงครามมันไม่มีหรอกคุณต้องมาทำท่าเท่อะไรก็แบบผู้ชายชีวิตเป็นจิตใจเลยครับมีสิ่งที่ต้องชนะอ๋อจริงๆว่าโกงมากก็จริงๆก็โกงนะจะมีหน้าบ่อยแล้วโอ้ยแต่ว่าคุณพี่โล่เด็กๆโกงไม่โกงยังไงก็ตามเนี่ยต่อให้โกงยังไงถ้าฝีมือไม่ถึงก็ชนะไม่ได้ต้องจริงมันยังจบอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคเยี่ยมเลยครับอ่ะสุดท้ายก่อนลงจากเวทีไปนะอยากให้ทั้งสามท่านเนี่ยฝากอะไรให้กับเพื่อนๆที่คอสเพลย์หรือวงการดีสักนิดหนึ่งไหมครับถ้าคอสหลายๆคอสแล้วคุณจงมั่นใจในท่าคอสของคุณคุณใส่ให้เต็มเลยเพราะนั่นคุณไหนๆแตกแล้วคุณไม่ใช้แต่ที่ผมเสียดายบอกจริงๆคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราบ้านะแต่บ้าแล้วบ้าไปสุดแล้วเราไม่ขาดใจจริงนะเอาพูดจริงนี่คืออารมณ์หนึ่งอารมณ์ที่สองก็คือไหนๆก็คุณคอสไปแล้วเสร็จครับคุณเจอเพื่อนไม่กล้าคอสคุณส่งเสริมก็เถอะนะต้องกำลังใจแล้วคุณก็จะได้เพื่อนคอร์สไม่ใช่คู่แข่งหรอกเพราะยิ่งแต่งเต็มกันมากเท่าไหร่งานยิ่งใหญ่เท่าไหร่คุณจะยิ่งอยู่ในงานที่ทุกคนช่วยกันสร้างให้มันกลายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับอยากเห็นวันนั้นนะครับช่วยกันได้เลยครับบ้านบ้านจะสุดนะครับเปิดนี่เลยเปิดที่หนักของเรานะครับถ้าไม่สุดเนี่ยคงไม่ได้ตำแหน่งสุดยอดแบบแท้เกมสุดท้ายสิ่งเดียวแน่นอนนะครับผมอ่ะคุณบอลครับก็มุมมองคล้ายๆพี่นันนะครับแต่ว่าก็ในแง่ของการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องผมเชื่อว่าคนที่คอสเพลย์หลายๆคนในทุกวันนี้เนี่ยเห็นตัวอย่างที่รุ่นพี่คอสเพลย์มาเยอะแล้วก็อยากจะมีความใฝ่ฝันอยากจะทำตามบ้างก็ในวันนี้คนที่เริ่มคอสมาแล้วเนี่ยในวันหน้าคุณก็จะกลายเป็นรุ่นพี่แล้วคนที่อยากจะคอสเพลย์ตามต่อไปเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นคนให้คำแนะนำคอยนำเขาว่าเออควรจะต้องทำอย่างไรอะไรยังไงในเรื่องของการลงทุนทั้งชุดทั้งอะไรหลายๆอย่างซึ่งผมก็หวังว่าจะเจอท่านเดิมๆแล้วก็ท่านใหม่ๆในการประกวดครั้งต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับก็คืออย่าลืมนะว่ารุ่นเก่าก็ช่วยน้องๆด้วยสนิทเดิมนะครับผมจะได้มีเจเนเรชั่นใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะครับคุณกุ๊กกิ๊กครับก็อยากให้เก็บความรู้สึกที่คอร์สเป็นที่ประมาณแล้วสนุกประมาณนะครับเราพยายามว่าถ้าเราเก็บความรู้สึกนี้ได้เนี่ยเราจะสนุกกับการคอร์สขนมออกไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเราผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีพี่น้องเราว่าแบบเราได้ผลในชีวิตต่างๆอย่างไรทำให้เราเป็นคอร์สได้ลงมากแต่ว่าเรายังสามารถที่จะสนุกของเราได้เพราะมีโอกาสนะครับเมื่อมีโอกาสให้จัดชั้นเดียวเนี่ยขอให้เต็มที่ออกมานะครับครับผมโหดีมากๆเลยนะครับก็เป็นพี่นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของเราทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกเลยนะครับคุณคมบุญชรนะอุทยาครับคุณเก่งนะ
บอร์ดก็เป็นดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะเขาเป็นเอกครับค่ะท่านที่สองนะคะคุณพานุราชเมืองคงหรือว่าคุณบอลนะคะจากโลกมีเดียเอเล็กทรอนิกส์จำกัดค่ะท่านสุดท้ายนะครับคุณจินนันจีและคุณยานนท์นะครับสุดยอดไปเป็นแฮงการ์ตูนญี่ปุ่นยุคคลาสสิกของเราครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้งสามท่านลงไปพักผ่อนต่อประกาศนะครับผมขอบคุณมากโอเคแล้วเดี๋ยวโอเคครับก็ได้ความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับจากต้องบอกเลยนะมีทั้งคอสเพลเยอร์รุ่นพี่อย่างเช่นคุณดูกิ้งนะครับเพลงนี้นี่แบบว่าเมื่อก่อนนี้หล่อมากตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่นะฮะพูดเหมือนหล่อก็หล่ออยู่นี่หล่อขึ้นไงมันเพิ่งหล่อยิ่งขึ้นไงนะฮะแต่ครับผมแต่อึ้งมากเลยนะว่าผมคือเพิ่งจำได้ว่าเฮ้ยสองภาษาเลยเหรอจริงๆคือผมเคยเจอคุณลุงมานานแล้วนะครับผมก็ได้พูดคุยกันหลายครั้งแต่ละคนเนาะนะคือจริงๆคุณลุงเมื่อก่อนที่บอกว่าคอนเทนต์จริงมากชอบนะครับผมไงก็ขอเรียกตัวมือให้กับกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะคะครับผมโอเคนะครับและตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้แล้วเนาะว่าผู้เข้าประกวดตึงตักใจเต้นอยู่ตรงนั้นแน่นอนถูกต้องนะครับและตอนนี้นะครับคะแนนก็มาอยู่ในมือของระดับผมแล้วแต่ก็รู้แล้วค่ะว่าใครจะได้รางวัลจากรู้ใช่ไหมครับแต่ก็อื่นเนี่ยเรามาพูดถึงของรางวัลกันที่หนึ่งแล้วกันว่ารางวัลของเรามีอะไรบ้างจ้ะค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทนะคะพร้อมกับของรางวัลพิเศษจากทางโรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับผมรางวัลที่2ของเรานะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาทนะครับพร้อมกับรางวัลพิเศษจากทางโรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับค่ะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทค่ะพร้อมกับรางวัลพิเศษจากทางโรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับครับผมและรางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3นะครับผมเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทพร้อมของที่ระลึกจากทางโรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนั่นเองครับติดเต้นนะครับผมเดี๋ยวผมบอกไปนะว่าตอนนี้นะครับผลคะแนนก็อยู่ในมือของผมแล้วครับอยากรู้อยากครับว่าใครที่จะเป็นสุดยอดแฟนแท้เอ้ยไม่ใช่สุดไม่ใช่ครับขอโทษครับใครที่จะเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดคอมมิตแท็กแทนคอสเพลย์คอนเทสต์ของเรานะครับผมอยากรู้ไหมครับได้เลยโอเคกลับเริ่มเสียงเลยใครที่อยากเรียกค่ะโอเคนะครับแต่เราต้องชี้จ่าไปอยู่กับพี่นิดนึงแล้วกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตบอกแต่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ก่อนแล้วกันค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3นะคะเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทพร้อมของรางวัลพิเศษนะคะเป็นโปสเตอร์พิเศษจากทางโรสมีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะคะครับผมซึ่งผู้ป้องวันนะครับผมขอเชิญคุณคงคุณชอนณัฐวิทยาคุณกุ๊กเองนั่นเองนะครับขึ้นมาบนเวทีเป็นผู้ป้องของวันให้กับทางเราด้วยครับขอต้อนรับคุณกุ๊กเองด้วยครับนะครับผมตรงนี้นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่คุณรัตนบดขับจิตครับผมมาได้17นั่นเองครับขอเป็นชาลุดันจากเมจายนะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเขาอีกสักครั้งครับยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวร่วมถ่ายชักภาพไปที่ลึกๆกันสักนิดนึงครับเดี๋ยวไปเป็นที่ระลึกถูกต้องนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวดูบนเวทีก่อนแล้วกันนะครับคุณกุ๊กกิ๊กก่อนเดี๋ยวอยากจะให้มอบรางวัลต่อไปของเราเลยนะครับรางวัลต่อไปนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับของรางวัลคือค่ะเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทนะคะพร้อมของรางวัลพิเศษนะคะเป็นโปสเตอร์จากทางโรสมีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะนะครับผมซึ่งผู้มอบนะครับก็เป็นหนุ่มหน้าบอลคนเดิมของเรานะฮะคุณคงคุณชอนนัทยาหรือคุณลูกิ๊กนั่นเองโอเคครับซึ่งผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่หมายเลข14คุณ
เป็นตัวละครตามนิสัยไอซิกนะครับเนโมพิลล่าจากเกมแฟรนเชสนั่นเองครับขอเสียงให้น้องด้วยครับถือลำบากนะลูกตอบเป็นอย่างของแฟนแต่ถ่ายรูปในที่ระทึกกันสักนิดนึงครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราอยู่ข้างบนในทีก่อนนะขอเสียงปรบมือให้กับคุณโกคุณชอนอันนี้แหละกับทองเราอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวใช้รางวัลให้กับแอนรางวัลต่อไปของเรานะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของวันคือค่ะเป็นเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาทนะคะพร้อมกับของรางวัลพิเศษนะคะเป็นโปสเตอร์จากทางโรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะครับผมซึ่งผู้มอบรางวัลนะครับก็คือคุณขอเป็นเชิญคุณจิรานันท์จิราบุญญานนท์นะคะแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่นอยู่คลาสสิกซึ่งมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่แอนของเราอีกสักครั้งนึงครับโอเคนะครับผมผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสามคุณพิรุณป้วนสมทองครับโตโตร้องกันไปบอกโตโตร้องครับจะรับได้ไหมสามารถเขินตัวโตเขินนะถือยังไงถ้าถือยังไงโอ้สามารถได้อยู่นะครับเดี๋ยวพี่แดนถ่ายรูปโอเคครับถ่ายรูปกับตัวโตนิดนึงครับจีบีไม่เหมือนมากนะเหมือนผู้สร้างจะดูดีกว่าจีบีเลยตลกดีนะถ่ายรูปกับครับนิดนึงเขาดีจริงนะโอ้เดี๋ยวบอกเนาะโอเคครับผมยินดีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณจิรนันท์จิรบุญญานนท์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่นของเราอีกสักครั้งนึงครับเดี๋ยวช่วยพาตัวโลกให้ไปอยู่ด้านข้างก่อนนะครับผมนะครับผมขอบคุณพี่นันท์มากๆนะครับโอเคครับและแล้วนะครับก็มาถึงรางวัลสุดท้ายของเราแล้วเนาะค่ะรางวัลชนะเลิศของเรานะครับของวันคือค่ะเป็นรางวัลมูลค่า 3,000 บาทนะคะพร้อมของรางวัลพิเศษค่ะเป็นโปสเตอร์จากทางโรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะซึ่งผู้มอบรางวัลนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณพานุมาตรเมืองรองนะครับคุณบอลจากทางบริษัทโรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่มามอบรางวัลนี้ด้วยครับอยู่กับสาวสวยของเราเลยนะครับตื่นเต้นนะครับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดคอมิกเอ็กเทนคอสเพย์คอนเทสต์ของเราในครั้งนี้ได้แก่หมายเลขจริงๆนะครับผมถูกต้องนะครับอย่าลืมนะฮะเอาหางไปตากแห้งด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะฝนตกนะฮะเดี๋ยวเซโซตระถูกต้องเซโซตระถ่ายรูปได้เลยค่ะถ่ายรูปได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอบอกนิดนึงนะครับว่าผู้เข้าประกวดทุกท่านนะที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจไปนะครับเรามีขอที่ลึกนะครับพิเศษจากทางบริษัทรถเมียแอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมอบให้ทุกคนด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวมือด้วยค่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาร่วมถ่ายรูปรวมบนเวทีของเราสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเชิญคณะกรรมการของเราด้วยครับโอเคครับเรียบร้อยเนาะถ่ายรูปรวมครับเดี๋ยวคือถ่ายรูปรวมกันสักนิดนึงเชิญครับ
วนนั่งตะโกนนั่งด้านหน้าได้เลยนะคะดูได้เลยนะครับโพสต์ท่าเต็มที่ได้เลยนะครับตอนนี้โพสต์ท่าได้เลยครับนั่นโพสต์ท่าได้นะครับไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องกลัวกล้องนะครับกล้องไม่กัดนะฮะร้อนแล้วนะครับพี่แง่โอเคนะครับยินดีด้วยกับผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ทำการบ้านแล้วครับร้อนแล้วเลยกับผู้ประกวดทุกท่านเลยครับเดี๋ยวเชิญรถจากเวทีได้เลยท่านเดินเชิญได้รู้เลยครับเดินเลยครับเดินเลยเดินเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะครับผมได้แก่นะคุณคงชาญนักกีฬาคุณคงอินและพี่ปอกก็เป็นอันดับ1ของประเทศไทยก็พร้อมตอบครับท่านที่สองนะครับคุณมาริบ้านเดิมรองคุณบอลจากบริษัทล็อกมีเดียแอนด์เอนเทอร์เทนเมนต์จำกัดนั่นเองครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณจินแมนจีนและคุณแจนนท์ชุดยอดแต่บันแท้การ์ตูนญี่ปุ่นยุคคลาสสิกตบมือนะให้กับเขาทั้งสามท่านอีกครั้งครับโอเคเดี๋ยวลองเป็นท่านได้เลยครับบนเวทีเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของเราสองคนมาช่วยจัดสิจงจ่ายโอเคนะครับสุดยอดมากตื่นเต้นมากเลยคุณถูกต้องนะครับบอกได้เลยว่าที่จะตอบใจของเรานะครับสุดยอดไหมแน่นอนนะครับผมแต่